สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวันนี้เวลา 16:27 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางผ้าไตรเนื้อผ่านแว่นฟ้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ลักษณะศิลปะไทยผสมจีนภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ที่ใต้พุทธบัลลังก์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววัดนี้เคยเป็นที่ประทับขณะทรงผนวดของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและยังเป็นที่ตั้งของมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของสงฆ์แห่งแรกด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเป็นวัดราชชื่อวัดสลักเมื่อมีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานชื่อให้ใหม่2ครั้งว่าวัดพระศรีสรรเพชรและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุและทรงบริจาคพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรเนตรซึ่งสวรรคตทรงอุทิศพระราชทานเพื่อปฏิสังขรณ์พระอารามและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตจึงเรียกชื่อนี้นับตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และมหาวิทยาลัยของนิกราบรูไนดารุสสลามเพื่อเข้าใจและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นวันที่31ตุลาคม2561เวลา 13:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของบรรดาเสรีเบกาวันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนรายวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้ในสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟุดดินพระราชบิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามองค์ปัจจุบันโปรดให้สร้างอาคารจัดแสดงเทศกาลเชอร์ชิลเนื่องจากทรงชื่นชอบบทบาทและผลงานของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร
ต่อมาสมเด็จพระราชาธิบดีอัสนันโบเกียมูอิซัดดินวัดเดาละสุลต่านพระองค์ที่29โปรดให้ดัดแปลงอาคารดังกล่าวเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ25ปีของพระองค์ทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2535และเมื่อปี2560ได้เปลี่ยนชื่ออาคารเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในโอกาสงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งเป็น4ห้องได้แก่ห้องจัดแสดงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีอัสนันโบเกียมูอิซัดดินวัดเดาละห้องจัดแสดงการจำลองเครื่องทรงฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ25ปีและ50ปีรวมทั้งของขวัญจากพระประมุขและผู้นำต่างประเทศพระราชยานใหญ่2องค์ที่ใช้ในฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีและ25ปีต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกะลาบรูไนดารุสสลามซึ่งจัดแสดงประวัติศาสตร์การก่อตั้งชนชาติในอดีตแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณจดหมายและเอกสารต่างๆของสุลต่านบรูไนประวัติการก่อตั้งประเทศที่สำคัญที่จำลองห้องลงนามสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อสงบศึกกับอังกฤษระหว่างสุลต่านซาลาฟุตดินที่2กับอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2502และต่อมาบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคม2527พิพิธภัณฑ์นี้ยังจัดแสดงสินค้าที่บรูไนค้าขายกับต่างประเทศในอดีตอาทิรังนกกระดองเต่าไข่มุกงาช้างและเครื่องเทศหลากหลายชนิดได้แก่ปอยกั๊กกามพลูพริกไทยและยี่หร่าเวลา 15:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสลามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสลามกราบบังคมทูลประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งเมื่อพุทธศักราช2501ต่อมาในปี2538ได้ย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ถนนตุงกูลิงปัจจุบันมีนักศึกษา 5,000 คนมาจากต่างประเทศ121มีนักศึกษาจากประเทศไทย5คนมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่500คนมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพตั้งเป้าผลิตนักศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดกว้างให้นักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมได้ปัจจุบันเปิดสอน10คณะมีสถาบันวิจัย7แห่งจากการจัดอันดับของ QS World University มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่323ของโลกและเป็นอันดับที่105ของเอเชียมหาวิทยาลัยร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยบูรพาฮัสดีอัสฮาบินฮัสดียายาปลัดกระทรวงพลังงานทรัพยากรบุคคลและอุตสาหกรรมบรูไนดารุสสลามกราบบังคมทูลเรื่องนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนของบรูไนมาจากการตระหนักเรื่องชั้นบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาพบว่าก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดที่เหมาะสมสำหรับเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันและก๊าซที่กำลังจะหมดไปในอนาคตแม้ว่าโซลาร์เซลล์จะเป็นพลังงานที่ดีแต่บรูไนมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศไม่มีแสงแดดเพียงพอและก๊าซไฮโดรเจนยังหาได้ง่ายเปงีรังฮัชยีคามานรุสมานบินเปงีรังฮัชยีมูฮัมหมัดอิชักปลัดกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนดารุสสลามกราบบังคมทูลเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการเกษตรของบรูไนดารุสสลามหลังจากพบว่า GDP ของประเทศลดลงรัฐบาลจึงแก้ไขด้วยการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศให้มากขึ้นแต่พบว่าสินค้าเกษตรของประเทศมีปัญหาเนื่องจากเกษตรกรอายุมากและทำงานเกษตรไม่ได้เต็มที่จึงหาทางสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ความรู้และใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการ Heart of Borneo ซึ่งบรูไนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวเกาะขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกเพื่อรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะให้อยู่
่างยั่งยืนให้เป็นทั้งแหล่งวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยด้านพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสลามซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านพฤกษศาสตร์แห่งแรกของบรูไนดารุสสลามสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการค้นพบและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลิตยารักษาโรคการเก็บรักษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดในบรูไนดารุสสลามเกาะบอร์เนียวและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีเรือนกระจกสำหรับปลูกพืชสมุนไพรและไม้พุ่มกว่า200สายพันธุ์พันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต้นไม้และพันธุ์พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกมีสารประกอบที่สามารถนำมาสกัดใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานอกจากนี้ศึกษาพันธุ์ไม้ในป่าเกรแรงกัสหรือป่าตามระบบนิเวศทั่วไปตามแนวชายฝั่งบรูไนดารุสสลามซึ่งต้นไม้จะมีคุณลักษณะพิเศษสามารถคงทนในสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพได้และมีอยู่ในบริเวณป่าแห่งนี้เท่านั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรจุดเลี้ยงผึ้งมีรังผึ้งชนโรงหรือผึ้งที่ไม่มีเหล็กในหรือที่เรียกว่าเมลิโพนีในภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเลบาเกลูลุตเป็นผึ้งในตระกูลอาพีเดียที่คล้ายกับผึ้งน้ำหวานมีมากในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนมักจะสร้างรังในโพรงไม้กิ่งไม้โพรงใต้ดินหรือรอยแยกของหินผึ้งสายพันธุ์นี้ให้น้ำผึ้งที่มีชื่อเรียกว่าน้ำผึ้งเกลูลุตมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานตามประเภทของเกสรดอกไม้และผลไม้ที่ผึ้งไปกินน้ำผึ้งเกลูลุตมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีระดับน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสต่ำสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารแก้ปัญหาเรื่องการนอนและช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและแผลในปากการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดินทางไปในกะลาบรูไนดารุสสลามในวันนี้เพื่อให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้สถานที่สำคัญทางศาสนาซึ่งชาวบรูไนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้ทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำซึ่งยังคงรักษาความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมไว้แต่สามารถผสมผสานกลมกลืนกับหมู่บ้านน้ำแบบใหม่ได้นอกจากนี้ได้เรียนรู้ด้านการปกครองประเทศและความรักความผูกพันของสุลต่านกับประชาชนที่มีมาช้านานอย่างไม่เสื่อมคลายที่สำคัญได้ทราบเรื่องวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเตรียมคนบรูไนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นผู้นำที่สำคัญบรูไนเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนาดเล็กแต่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้ดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากบรรดาเสรีเบกาวันในกะลาบรูไนดารุสสลามวันนี้เวลา 21:55 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 206เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติบรูไนบรรดาเสรีเบกาวันในกะลาบรูไนดารุสสลามถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่ในกะลาบรูไนดารุสสลามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไปวันนี้เวลา 8:58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
ทรงเปิดงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอทีคอมมานด์เวิร์ก2018ที่บริษัท ARIP จำกัดมหาชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นเป็นครั้งที่49ในหัวข้อ Work Smart Life Smarter เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT มีการแข่งขันกีฬา e-sport แข่งขันเขียนโปรแกรมและเสวนาแบ่งปันความรู้ด้าน ICTนอกจากนี้ยังมีพื้นที่กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัยเช่นสาธิตสินค้าเทคโนโลยีสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัยการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ลดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้เวลา 14:56 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10และประธานกรรมการคัดเลือกผู้ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและคณะนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรับพระราชทานพระราชโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเวลา 17:06 นเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2/2561มีระเบียบวาระเช่นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการครั้งที่1พิจารณาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการคณะกรรมการรางวัลนานาชาติพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพิจารณาโครงการเยาวชนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและพิจารณาการประกาศผลและประชาสัมพันธ์เป็นต้นวันนี้เวลา 10:35 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จออกณตำหนักวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระบิดาเป็นการส่วนพระองค์หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2473เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัตตมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรโดยเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมรสกับหม่อมเจ้าพันศวลียุคลมีธิดาคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมายมิดเดิลเทมเพิลประเทศอังกฤษเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและรองประธานศาลฎีกาหลังเกษียณอายุราชการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทจบจนวาระสุดท้ายก่อนถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่5พฤษภาคม2547สิริอายุ73ปีวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2/61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณอาคารอเนกประสงค์กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เขตพระราชฐานในพระองค์วิภาวดีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโครงการจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2/61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์เป็นการฝึกอบรมที่น้อมนำพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมแล้วสามารถนำความรู้ต่างๆไปถ่ายทอดอาทิเป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเองเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผลรวมถึงให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาด้านต่างๆสามารถปรับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาในภูมิภาค
รวมทั้งประสานกับศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรินำมาวิเคราะห์ในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น3ระดับได้แก่หลักสูตรเร่งรัดใช้เวลาฝึกอบรม7วันหลักสูตรหลักประจำฝึกอบรม6สัปดาห์หลักสูตรชั้นสูงพิเศษใช้เวลาฝึกอบรม3เดือนสำหรับหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ทับ6เอ็ดเปิดอบรมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง20ธันวาคม2561ใช้เวลาฝึกอบรม6สัปดาห์6หมวดวิชาได้แก่วิชาทหารทั่วไปและความแข็งแรงของร่างกายอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์วิชาชีพเลือกการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงศาสตร์พระราชาและองค์ความรู้จิตอาสาโดยเป็นหลักสูตรในห้องเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยเฉพาะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆเพื่อเห็นถึงสภาพพื้นที่จริงและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปถ่ายทอดและปรับใช้แก้ปัญหาตามสภาพภูมิประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆอย่างพร้อมเพรียงรวม477คนวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายอนุรักษ์ธนานันท์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านอินทรีย์เคมีขั้นสูงในภูมิภาคเอเชียครั้งที่13ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านอินทรีย์เคมีขั้นสูงในภูมิภาคเอเชียที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการประยุกต์ใช้อินทรีย์เคมีอย่างมีคุณภาพมีความต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นในรูปแบบของการบรรยายและโปสเตอร์ของนักวิจัยในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยรวมทั้งยกระดับคุณภาพงานวิจัยด้านอินทรีย์เคมีในภูมิภาคเอเชียให้ทัดเทียมกับนานาชาติจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ